สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่เล็กพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านธรรมชาติโอชาครับนี่เลยนะครับร้านธรรมชาติโอชานะพี่เล็กบอกก่อนเลยนะครับผมว่าที่นี่ก็เป็นทั้งคาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นทั้งโซนร้านอาหารนะโลเคชั่นนี้มีบึงบัวแบบนี้ด้วยครับสวยมากๆเลยนะฮะแต่เมื่อก่อนเนี้ยนะครับตอนที่พี่เล็กรู้จักร้านนี้นะร้านยังไม่ได้ขยายใหญ่ขนาดนี้และบึงบัวแบบนี้ก็ยังไม่มีบัวหลวงนะฮะจะเป็นบัวแบบธรรมดาแบบนั้นเลยนะครับแบบนั้นเลยนะฮะเห็นไหมฮะใกล้ๆที่คุณลุงเขาเก็บใบบัวเก่าออกนะฮะนี่เลยเขามีคนดูแลสวนแบบนี้ด้วยพื้นที่สวยมากๆเลยครับทุกคนโซนนี้เป็นโซนคาเฟ่นะครับเป็นโซนคาเฟ่นะล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งทำออกมาใหม่ในช่วงหลังๆนะตรงนั้นจะเป็นโซนห้องรับรองแขกนะครับนู่นนะเป็นห้องรับรองจัดลงจัดเลี้ยงใดๆเนี่ยเราสามารถจองได้นะแล้วก็โซนนี้ก็เป็นห้องรับรองที่ทำขึ้นมาใหม่ในตอนหลังนะฮะเห็นไหมฮะต้นหลิวสวยมากเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณนี้ก็เป็นสถานที่เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้จัดทำเป็นแบบขยายร้านนะปัจจุบันเนี่ยขยายร้านใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นร้านใหญ่ที่สวยมากๆเลยทีเดียวครับและที่สำคัญเลยนะครับมีทั้งต้นไม้ที่เราไม่รู้จักต้นไม้ที่เรารู้จักและผสมประสานหลากหลายต้นคือเยอะอะฮะเยอะไปหมดเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์คือถ้าไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยมาที่นี่ได้เห็นครบเลยครับแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แบบคือต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในเมืองใช่ไหมฮะเราอยู่ในเมืองบางทีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ใกล้เมืองแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นต้นไม้แปลกๆแบบนี้ครบไงแต่ถ้ามาที่ธรรมชาติโอชาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์เลยนี่พี่เล็กเห็นแล้วต้นตีนเป็ดแดงเห็นไหมครับต้นตีนเป็ดแดงเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ตีนเป็ดแดงนะรับหาดูยากนะครับหาดูยากนะเวลาออกดอกมาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะครับไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนที่เรารู้จักนะเป็นสีชมพูสวยมากๆนี่เลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นบึงในตอนแรกตอนที่พี่เล็กเคยมาร้านธรรมชาติโอชาตอนแรกๆเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นบึงเก่านะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยที่เราเห็นต้นบัวหลวงเยอะๆเนี่ยก็เป็นที่เดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ขยายร้านแล้วก็จะเป็นบัวแบบธรรมชาติทั่วไปนะฮะเขาเรียกว่าบัวอะไรนะพี่เล็กไม่แน่ใจบัวเล็กๆที่เป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ไม่ใช่บัวหลวงอ่ะนะแต่ปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้มานะครับก็จะอยู่โซนบางใหญ่นะฮะอยู่โซนบางใหญ่บางกรวยประมาณนี้เสิร์ช Google มาก็ได้นะครับธรรมชาติโอชาสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับพี่เล็กก็เต็มใจมากๆเลยอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวในทุกสถานที่ที่พี่เล็กไปแต่ก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับพอดีมาทำธุระแถวนี้ก็พาเอมมี่แวะมาทานข้าวแล้วก็มากินกาแฟกินอะไรตรงนี้นะครับเป็นวันหยุดของเราบางทีเนี่ยเราก็อยากจะรีแลกซ์บ้างครับเพื่อนๆเวลาทำงานเนี่ยเราก็ทำงานแบบเต็มที่นะฮะแต่พอเวลารีแลกซ์เราก็มีบ้างแล้วบางคนเนี่ยตอนทำงานไม่ได้เห็นเราทำงานไงแต่ตอนเราเที่ยวเนี่ยเราก็เอามาโพสต์เอามาลงคลิปลงอะไรบางคนก็บอกเอ้ยไปเที่ยวอีกแล้วโอ้ยเงินเยอะนอนนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะครับตอนที่เราทำงานเนี่ยเราก็เพื่อหวังสิ่งนี้แหละครับเอาเงินมาเที่ยวเอาเงินมารีแลกซ์เอาเงินมาสร้างความสุขครับเพื่อนๆนะฮะพอเวลาเรามีกระตังบ้างเจียดเวลานิดๆหน่อยๆนะฮะคนเราเนี่ยทำงานมันก็ต้องมีรีแลกซ์บ้างเราไปขุกอยู่แต่การทำงานขุกอยู่กับความเครียดมากๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมนะสะสมความเครียดไปเนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเป็นอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะเอาเงินในบางส่วนเนี่ยมาซื้อความสุขครับเพื่อนๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับถ้าเราใช้เงินเยอะเกินไปนะฮะความเครียดสะสมจากการที่ไม่มีเงินจากการมันก็เป็นอีกเรื่องนึงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางสายกลางครับเพื่อนๆเหมือนพี่เล็กเนี่ยก็เดินทางสายกลางครับแต่เดินทางสายกลางเนี่ยบางทีก็มีดิ่งบ้างเหมือนกันฮะแต่เราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรต่อสู้ครับผมต่อสู้ไปจนมาอยู่ในจุดที่แบบว่าเออเราพอจะไหวฮะเพื่อนๆประมาณนี้บริเวณภายในร้านเนี่ยนะครับก็มีหลายโซนมากๆเลยนะฮะมีหลายโซนแยกเป็นโซนรับรองนู่นนี่นั่นห้องจัดเลี้ยงเยอะมากเลยนะครับและโซนที่พี่เล็กนั่งชิลตรงนั้นก็จะเป็นโซนร้านอาหารทั่วไปนะฮะแต่โซนนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโซนจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับเวลาเราจะมาจัดงานวันเกิดหรืออะไรเราก็สามารถจองกับทางร้านได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่โซนนี้โซนเดียวนะครับมีด้านนู้นอีกเยอะเลยครับผมนะโซนนู้นก็จะอยู่ริมน้ำบ้างแล้วก็จะอยู่โซนคาเฟ่บ้างแต่มองลงมาก็จะมีบึงบัวสวยมากๆเลยครับทุกคนเล็กมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดร้านใหม่ๆนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีบึงบัวแบบนี้เป็นบึงบัวธรรมดาแต่ล่าสุดยังไม่มีบึงบัวแบบนี้เป็นบึงบัวแบบธรรมดาแต่ล่าสุดและก็ปัจจุบันนี้นะครับเขาลงเป็นบัวหลวงสีชมพูแบบนี้พี่เล็กไม่ทราบสายพันธุ์นะแต่มองมาไกลๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมนี่เลยนะฮะบริเวณนี้ก็จะมีต้นหลิวแบบประมาณอย่างนี้นะครับต้นหลิวสวยมากถ้าใครนะครับได้มาเนี่ยนะฮะแต่งตัวสวยๆนะครับมาถ่ายรูปที่นี่นะครับดื่มด่ำกับบรรยากาศเนี่ยพี่เล็กก็แอบเห็นบางคนนะฮะ
ขาก็ใช้เวลาที่นี่เกือบทั้งวันเลยนะครับในวันหยุดหรืออะไรใดๆเนี่ยนะครับเขาก็มาอ่านหนังสือมาทำงานทำอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสถานที่ให้เราพักผ่อนหย่อนใจได้ทั้งวันเลยแหละครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับนี่เจ้าของร้านใจดีครับเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยก็จะมีเจ้าของร้านหรือน้องแอดมินเนี่ยนะครับมาคอยขอบคุณนะฮะเวลาโพสหรือว่าแท็กสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับน่ารักมากเลยนะฮะพี่เล็กก็เคยโพสเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของเขาก็มาคอมเมนต์ขอบคุณใหญ่เลยนะครับขอบพระคุณมากๆประมาณนี้นะฮะ